ว่าด้วยทรงบรรลืออย่างองอาจดังพญาราชสีกัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องศีลกล่าวสรรเสริญศีลมากมายศีลอันยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนี้จะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในศีลอันยอดเยี่ยมคืออธิศีลกัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องตบะที่กีดกันกิเลสกล่าวสรรเสริญตบะที่กีดกันกิเลสมากมายตบะที่กีดกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้อื่นยิ่งกว่าเราได้ที่ไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวที่ล้ำเลิศในตบะที่กีดกันกิเลสอันยอดเยี่ยมคืออธิเชคุจจฉะกัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องปัญญากล่าวสรรเสริญปัญญาไว้มากมายปัญญาอันยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวที่เป็นผู้ล้ำเลิศในปัญญาอันยอดเยี่ยมคืออธิปัญญากัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องความหลุดพ้นกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นไว้มากมายความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้อื่นยิ่งกว่าเราจากที่ไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในเรื่องความหลุดพ้นคืออธิวิมุตติกัสสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถแต่ทรงบรรลือในเรือนว่างเท่านั้นไม่ทรงบรรลือในบริษัทเลยท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอยากกล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทด้วยกัสสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทแต่ไม่ทรงบรรลืออย่างองอาจท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอยากกล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองอาจด้วยกัสสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองอาจแต่เทวดาและมนุษย์ไม่ได้ทูลถามปัญหาและเทวดาและมนุษย์ทูลถามปัญหาแต่พระองค์ทรงตอบไม่ได้และพระองค์ทรงตอบได้แต่จะทำให้ผู้ถามพอใจไม่ได้และพระองค์ทรงทำให้ผู้ถามพอใจได้แต่พวกเขาก็ไม่สนใจฟังและพวกเขาสนใจฟังแต่ก็ไม่เลื่อมใสและพวกเขาเลื่อมใสแต่ก็ไม่แสดงออกและพวกเขาแสดงออกแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามและพวกเขาปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ชื่นชมยินดีท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถทรงบรรลือในบริษัทและทรงบรรลืออย่างองอาจเทวดาและมนุษย์พากันทูลถามปัญหาพระองค์ทรงตอบได้พระองค์ทรงทำให้ผู้ถามพอใจได้พวกเขาก็สนใจฟังฟังแล้วก็เลื่อมใสเลื่อมใสแล้วก็แสดงออกแสดงออกแล้วปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามต่างก็ชื่นชมยินดี